อาจจะมีดินสอพองหรือว่าน้ำที่ไม่สะอาดกระเด็นเข้าตาได้อันตรายจากหน้าร้อนก็อย่างเช่นฮีทสโตรกแผลฟกช้ำนะครับที่เกิดจากน้ำที่มีความแรงยิงเข้าผิวหนังก็จะเกิดบาดแผลฟกช้ำได้แล้วก็ในเรื่องของสิ่งแปลกปลอมอาจจะมีดินสอพองหรือว่าน้ำที่ไม่สะอาดกระเด็นเข้าตาได้มีเรื่องของสิ่งแปลกปลอมอาจจะไปอุดกั้นทางเดินหายใจอาจจะทำให้เกิดการสำลักน้ำนะครับหรือว่าสำลักสิ่งแปลกปลอมได้อันดับแรกนะครับก็คือให้หาน้ำเกลือหรือว่าน้ำสะอาดมาล้างบริเวณหัวตาไปถึงบริเวณหางตาในเวลาที่เราเทน้ำลงไปเพื่อล้างตาควรจะกรอกตาไปมาครับเพื่อที่จะให้สิ่งแปลกปลอมไหลหรือหลุดออกไปได้ถ้าหากสิ่งแปลกปลอมไม่หลุดออกก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอุบัติเหตุหรือว่าการทะเลาะวิวาทอันนี้ก็จะทำให้เกิดบาดแผลหรือว่าเกิดการถูกแทงหรือถูกยิงได้ในกรณีที่เป็นแผลเล็กก็ให้ล้างแผลด้วยน้ำเกลือแล้วก็ปิดแผลด้วยผ้าสะอาดแต่ในกรณีที่เป็นแผลใหญ่แล้วก็ไม่สามารถห้ามเลือดได้ให้หาผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซมาวางทับที่บาดแผลเพื่อห้ามเลือดแล้วก็ใช้อีลาสติกแบนเดจหรือว่าผ้าผืนยาวๆพันทับอีกรอบนึงเพราะว่าเลือดอาจจะออกมากจนทำให้เกิดภาวะช็อกได้และรีบนำส่งโรงพยาบาลเพราะว่าแผลฉีกขาดที่เปิดแล้วเสียเลือดจำนวนมากเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการเย็บแผลครับอันดับแรกเราจะต้องประเมินก่อนว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยปลอดภัยต่อการเข้าไปหรือเปล่าถ้ามีคนเยอะประเมินด้วยสายตาแล้วก็ไม่ควรจะเข้าไปถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถออกมาได้เลยก็ให้ใช้วิธีการตั้งกาป้องกันเพื่อเพิ่มพื้นที่ระหว่างทรงอกมีพื้นที่ในการหายใจได้แล้วก็ควรจะไหลไปตามกระแสผู้คนไม่ควรจะส่วนกระแสผู้คนออกมาป้องกันระมัดระวังประคองตัวเองอย่าให้ล้มเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการล้มเป็นโดมิโนได้ครับ